ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นิกกี้คุกกิ้งมายเวย์ชาแนลนะคะวันนี้นิกจะพามาทำผัดกะเพราเนื้อค่ะวัตถุดิบก็มีเนื้อค่ะหั่นนะคะเป็นชิ้นไม่ใช่เนื้อสับนะคะใบกะเพราค่ะผัดกะเพราขาดใบกะเพราไม่ได้ถั่วค่ะแล้วก็พริกชี้ฟ้าหั่นสไลด์นะคะอันนี้ก็เป็นพริกกับกระเทียมสับจ้าเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะค่ะตั้งกระทะนะคะเปิดแก๊สเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะนิดหน่อยนะคะเราใส่น้ำมันเพื่อจะมาผัดพริกกับกระเทียมนะคะพริกกับกระเทียมค่ะใส่ลงไปผัดเลยค่ะผัดพริกกับกระเทียมแป๊บนึงค่ะก็ใส่เนื้อลงไปผัดด้วยกันเลยค่ะนิกจะไม่ผัดพริกกับกระเทียมนานนะคะเพราะว่ากลัวจะฉุนค่ะค่ะหมูสุกประมาณ 70% นะคะแล้วก็ปรุงเลยค่ะน้ำมันหอยค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วดำหวานค่ะประมาณครึ่งช้อนค่ะซีอิ๊วขาวค่ะประมาณช้อนชานะคะพริกไทยค่ะนิดหน่อยค่ะรสดีค่ะประมาณครึ่งช้อนค่ะครึ่งช้อนชานะคะคือจริงๆถ้าเป็นอยู่ที่ไทยนี่จะใช้เป็นซีอิ๊วดำปกตินะคะเหยาะลงไปนิดนึงเพื่อความหอมนะคะซีอิ๊วดำมันจะหอมแบบให้กลิ่นแบบบอกไม่ถูกนะคะแต่ส่วนใหญ่ผัดกะเพราเขาจะใส่แบบนั้นนี่ชอบแบบมีน้ำหน่อยนะคะนี่ก็จะเติมน้ำลงไปหน่อยเสร็จก็ใส่ถั่วกับพริกชี้ฟ้าลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยใบกะเพราค่ะใส่น้ำอีกหน่อยค่ะเพราะว่าเราผัดไปมันก็จะแห้งงวดลงไปอีกนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะผัดกะเพราเนื้อของเราค่ะคนไทยกินได้ฝรั่งก็อร่อยค่ะเพราะว่าเราทำแบบไม่เผ็ดนะคะง่ายๆค่ะอยู่ที่ไหนก็ทำกินได้นะคะอาหารไทยทำไม่ยากจ้ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิกด้วยนะคะคลิปนี้นิกก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ